คุณเข้าเกณฑ์หรือเปล่าออมสินเปิดเงื่อนไขกู้ 50,000 บาทไม่ต้องค้ำประกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าธนาคารออมสินได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไมโม Mobile Banking ของธนาคารออมสินได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งสินเชื่อดังกล่าวกู้สูงสุดได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือนระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน3ปีไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเงินกู้อีกทั้งยังปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหรือไม่ต้องชำระเงินงวดใน6เดือนแรกก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อดังกล่าวไปแล้วผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินแต่เนื่องจากมีผู้แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อจำนวนมากเต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาทออมสินจึงชะลอเปิดลงทะเบียนไว้ก่อนเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อแต่หลังจากพิจารณาแล้วพบว่ามีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อทำให้ธนาคารมีวงเงินเหลืออยู่ออมสินจึงเปิดลงทะเบียนให้ประชาชนแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่ออีกครั้งนายวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าสินเชื่อเสริมพลังฐานรากเป็นสินเชื่อที่ใช้เงินของธนาคารออกมาปล่อยกู้ให้กับประชาชนเองฉะนั้นการอนุมัติสินเชื่อก็ต้องมีการวิเคราะห์ว่าสถานะลูกหนี้เป็นอย่างไรแน่นอนว่ายังมีผู้ขอสินเชื่ออีกจำนวนพอสมควรที่วิเคราะห์สถานะแล้วว่าไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อนายวิทัยกล่าวต่อว่าสาเหตุมาจากไม่ผ่านหลักเกณฑ์ของธนาคารไม่ผ่านเครดิตบูโรหมายความว่าผู้กู้ส่วนนี้มีความเสี่ยงสูงซึ่งอาจจะมีหนี้บัตรเครดิตจำนวนมากแล้วเงินเดือนน้อยก็อาจจะไม่ผ่านการอนุมัติได้ทั้งนี้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากเป็นการปรับปรุงเงื่อนไขมาจากสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำให้ครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่มผ่านการจัดสรรวงเงินรวม 10,000 ล้านบาทจากวงเงินเดิมที่เหลืออยู่ 1.80,000 ล้านบาทสำหรับเงื่อนไขกู้เงินนั้นเปิดให้ผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าเพื่อดำรงชีพลงทุนหรือหมุนเวียนในกิจการผู้มีรายได้ประจำอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน60ปีผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบอาชีพอิสระอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน70ปีมีสัญชาติไทยมีถิ่นที่อยู่แน่นอนที่สามารถติดต่อได้ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานธนาคารออมสินไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทระยะเวลาผ่อนชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน3ปีอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือนไม่ต้องมีหลักประกันปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนแรก